ในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่ามีโล150 กิโลกรัมนะคะกำลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วศูนย์เท่ากับ4 เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแรง P นะคะกระทำโดยกระทำผ่านเคเบิลนะคะโดยตัวข้อนี้จะให้กราฟระหว่าง P กับ T มานะคะโดยจะเริ่มที่เวลาเท่ากับศูนย์นะคะแล้วก็จะบอกว่าแรง P เนี่ยจะเพิ่มขึ้นคงที่นะคะจนกระทั่งแรงเนี่ยมีค่าเท่ากับ600 นิวตันโดยที่เวลา4 วินาทีนะคะคืออันนี้เนาะก็โจทย์ได้คำนวณหา2 ข้อนะโดยข้อแรกนะคะโจทย์ถามเวลา T 1เนาะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเวลา T 1เนี่ยคือเวลาที่อันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่มาทิศนี้ใช่ไหมคะแล้ว P มันดึงอยู่ P ดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆจนการเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนทิศมาเป็นทิศตรงข้ามซึ่งมันจะมีจุดๆหนึ่งเนี่ยที่มันกำลังจะกลับทิศนะคะจุดๆนั้นนะคะก็คือที่เวลา T 1ก็คือสิ่งที่จะถามซึ่งถามว่าที่เวลา T 1เนี่ยเรารู้อะไรอีกบ้างรู้ว่า V เท่ากับ0นะคะแล้วก็โจทย์ถามอีกนะคะว่าให้หาความเร็วนะคะของอันนี้เนี่ยที่ t เท่ากับ8แล้วก็มาดูกันนะคะก็จะฟิวบอดี้ไดอะแกรมเนาะจะเห็นได้ว่า p นะคะจะเป็น2 p นะเพราะว่ามีเคเบิลนะคะกระทำ2 เส้นเนาะแล้วก็มีละอิมจีกระทำด้วยนะคะซึ่งเป็นน้ำหนักของตัวมันเองนะคะคูณกับค่า G แล้วก็จะมีแรงปฏิกิริยาของล้อนะ2 แรงจะทำโดยไม่มีแรงเสียดทานนะคะก็คือไม่คิดแรงเสียดทานแล้วก็มีมุมกระทำเท่ากับ30 องศาเนาะก็คือเป็นเอียงเป็นเอียง30 องศานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น impulse นะคะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะก็สมาชิกอันดับแรกนะคะข้อแรกเลยข้อ E ก็ V เท่ากับ0ใช่ไหมก็จะมาหาว่า T 1เนาะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะอินทิเกรตนะคะซิกมา fx dt นะคะจะเท่ากับ m เดลต้า vx นะคะจะเป็น vx 2ลบ vx 1นะคะอันนี้เนี่ยแรงในแนวแกน x เนี่ยมีอะไรกระทำบ้างจะมีอันนี้นะแล้วก็ p นะคะกระทำก็จะเป็น2 p นะคะก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองก็มีค่าเท่ากับ1/2 × 600 × 4นะคะก็คือฐานแล้วก็บวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจนถึง T 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ600นะคะคูณกับเดลต้า t ก็จะรู้มาว่านะคะเดลต้า t ก็คือ T 1ลบ4นั่นเองนะคะนี่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ลบกับตรงนี้นะมันก็จะได้ตรงนี้นั่นเองก็ fx อีกนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นลบนะคะเพราะว่าทิศที่เรากำหนดน่ะมันอยู่ตรงข้ามกับทิศที่แรงกระทำเพราะฉะนั้นเครื่องหมายจะต้องเป็นลบก็คือเป็นลบ150นะคะคูณกับ 9.81 แต่ว่าเราอย่าลืมว่าทำมุมอยู่30องศานะคะนี่จะใช้เป็นสาย30เนาะแล้วก็คูณกับนะคะ4ก็คือเวลานะคะบวกกับเดลต้าทีก็จะเท่ากับนะคะ m เดลต้า x นะก็คือ150คูณกับ0เนาะเพราะว่า v ตรงนี้นะก็คือ v 0แล้วก็ลบกับ v 1นะ
ก็คือ4นะคะแต่ว่าเราอย่าลืมว่ามันทิศตรงข้ามกับที่เรากำหนดไว้ตอนแรกนั่นก็คือ x เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ให้มันเป็นบวกนะแต่ x แต่ว่า v ส่วนของเรานะมาทางนี้เพราะฉะนั้นจะต้องจุดลบด้วยนะคะแล้วก็จะคิดได้ออกมานะคะได้เดลต้าทีเท่ากับ2.46เนาะวินาทีแล้วก็ที่หนึ่งนะคะก็จะเกิดจากการเอาซีนะคะบวกกับเดลต้าทีก็จะได้เป็น6.46วินาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะจบข้อ B เนี่ยเราถามว่าที่ t เท่ากับ8วินาทีนะคะจะมีค่า v เท่ากับเท่าไหร่คราวนี้พี่จะใช้สมการเดิมนะคะจะกลายเป็น integrate sigma f x dt นะคะเท่ากับ m delta v x นะคะก็จะกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็น2คูณ1ส่วน2คูณ600คูณ4นะคะบวกกับ600แต่ว่าในข้อนี้นะมันใช้ทีเท่ากับ8ใช่ไหมคะแสดงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือ600คูณกับ4เนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมเนาะโดยจะติดลบนะคะก็จะเป็น150คูณ 9.81 นะคะคูณกับซอย30แล้วก็เวลาจะเป็น8วินาทีเท่ากับ150นะคะ v2 ก็คือเราต้องการจะหาก็คือกลายเป็น v ลบกับลบ4ที่ตรงข้ามเช่นเดิมนะคะคิดได้ออกมาจะได้เป็น v เท่ากับ 4.76 นี้ต่อวินาทีค่ะ